ใครคิดว่าชอบคลิปของแท็กกรุณายกมือด้วยครับผมขอบคุณมากครับมีไหมฮะหนึ่งคนคนเดียวพี่คนเดียวเองนะนี่ผมคนเดียวเลยนะนี่เห็นไหมล่ะเดียวเฮ้ยแท็กมันมาเพื่อโดนเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยปากตัวแล้วทำไมพี่กิจจะต้องยกกันเพื่อพับเพื่อภาพไปนะใช่เอาอะใครคิดว่าคลิปของพี่ป๋องครับผมชื่นชอบพี่ตั้งของพี่ตั้งก่อนพี่ตั้งฮะใครชื่นชอบพี่ตั้งครับยกมือเลยฮะหนึ่งคนคนเดียวเหมือนกันคนเดียวเหมือนกันอ้าวเสมอแล้วนะโอเคจบเดี๋ยวจบจบเดี๋ยวผ่าเดี๋ยวก่อนจบเลยนี่จบแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งไอ้ตั้งหนึ่งที่เหลือของผมผมอนุมานอย่างนั้นเลยว่าที่เหลือเอาอย่างนี้ฮะฮะใครชอบของพี่ป๋องกรุณายกมือครับเฮ้ยมันนั่งเลยมันนั่งเลยคนเดียวเหมือนกันเดี๋ยวแล้วที่เหลือล่ะฮะไม่ยกอ่ะที่เหลือเขาไม่สนไงทำไมไม่ยกอ่ะที่เหลือชิบะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวแมวไม่ปองแมวอ้วนด่าใครอ้วนไม่ด่าใครชิบะไม่เอาอ๋อคิดมันแย่แย่นะดีกว่าท่านผู้ชมกินคิดมันยิงแหมใจเย็นๆครับพี่ป๋องแม้จะได้คะแนนเดียวแต่พี่ป๋องก็ไม่ต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายเพียงคนเดียวครับเพราะเมื่อคะแนนออกมาเท่ากันทั้ง3คนจะต้องเล่นผีเหรียญเพื่อให้ผีชี้ชะตาว่าใครจะถูกลงโทษครับโอเคฮะก่อนที่เราจะเริ่มการละเล่นเนี่ยมันต้องมีอัญเชิญผีก่อนนะครับโดยเดี๋ยวผมให้เกียรติพี่ป๋องเนี่ยเป็นคนกล่าวนำแล้วเราจะกล่าวตามครับพี่อ่ะเฮ้ยผีมาผีมาเข้ามาเลยผีมาเข้ามาอ่ะอย่างนี้ครับพี่กล่าวบอกนี้ครับพี่โอ้ครับพี่ครับในการกล่าวบอกครับเชิญผีมาจริงๆเหรอฮะเชิญผีมาเลยพี่ป๋องเป็นคนดำครับพี่โอ้เชิญเลยพี่เชิญไม่เป็นหรอกแต่ว่าคุณริวกลับบ้านไปแล้วนะเออเดี๋ยวไม่ต้องให้พี่ป๋องไงครับเพราะพี่ป๋องเขาผ่านศึกผ่านอะไรมาเยอะครับพี่เดี๋ยวเขามาแล้วเอาไม่อยู่กันนะอยู่ครับพี่เชื่อผมดิผีกับป๋องผมกลัวป๋องมากกว่าผีครับพี่กลัวผีมากกว่าเธออ่ะขอให้สัมภเวสีทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในหน้าที่อย่างนี้มารวมตัวที่นี่ด้วยเธอเที่ยงและวินาทีต่อจากนี้ไปหลังจากดวงวิญญาณเข้ามาสถิตในเหรียญแล้วชะตากรรมอันโหดร้ายจะเกิดขึ้นกับใครกันแน่ห้ามพลาดครับห้ามดันนะห้ามดันนะครับพี่ห้ามดันแน่เฮ้ยมันเริ่มมาแล้วเว้ยเฮ้ยพี่ปึ๊บมายังพี่มันตัดอยู่แล้วผมตัดอยู่แล้วเฮ้ยใครดันวะเนี่ยไม่ได้ดันนี่ไม่ได้ดังเลยนิ่งอยู่นิ่งๆเลยเฮ้ยผมก็ปล่อยก็แท็กดังอะไรผมก็อยู่ตรงนี้ไงให้หมุนๆกันหน่อยไหมไปเดินได้ไงได้พี่ตั๊กขอพูดก่อนนะแท็กฟังพี่น้องอย่ามาทางฝั่งนี้เด็ดขาดเลยนะ1 2 3เลยนะน้องได้ครับพี่ทางอื่นลูกไม่ได้ไม่เจอหรอกไม่ได้ไม่มีอะไรอ่ะดูจากในเกมนี้แล้วผีไม่น่ากลัวหรอกครับพี่มึงอะน่ากลัวพ่อรวมพลังหาร2โอเคสุดแรงเกิดพ่อเดี๋ยวโอเคพ่ออยู่นี่ลูกอยู่นี่ลงล่างเลยพ่อทั้งทีมนะพ่อนะโอเคสู้กันตายเป็นตายนะพ่อไป1 2 3ไม่เอาดิ1 2 3ไม่เอาดิไม่ใช่ดิไอ้ตั๊กเอาเรื่องนี้ออกมาทำไมอ่ะอะไรฮะเอาเรื่องมาทำไมผมก็ไม่รู้อ้าวชัดเจนครับคุณผู้ชมเพราะตามกฎการเล่นผีเหรียญห้ามมือใครหลุดออกจากเหรียญเป็นอันขาดครับเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้และเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับน้องตักจะเป็นอะไรกันแน่ไปชมกันครับและตอนนี้นะครับของที่จะมาทำโทษพี่ตักนะฮะได้อยู่ตรงหน้าพี่ตักเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือนมข้นนะครับผม3อันเลยใช่นะครับอย่างแรกเลยผมขอให้พี่ป๋องนะครับซึ่งเป็นผู้อาวุโสครับนะครับผมได้ลงโทษพี่ตั๊กเลยครับต้องบอกก่อนผมไม่ได้เต็มใจนะเหรอก็คือผมทำตามหน้าที่นะคือถ้าเต็มใจไม่เต็มใจโอ้แต่ลุกขึ้นมาไวมากเลยนะไม่ผมจะลุกขึ้นมาแล้วเฮ้ยทำไมเยอะงี้วะคนละทางนะครับพี่
ไม่เอาแบบผมโยนลูกมือแก้วไม่เอานะพี่ป๋องลูกผู้ชายพอเออแมนแมนมือเห็นไหมมืออยู่ในกระเป๋าเลยเนี่ย เอาตรงตัวก่อนก็ได้ไม่ทีเดียวไปเลยตาทีเดียวไปเลยกั้นใจทีเดียวไปเลยมันสิมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็ทำหน้าที่ผมดีที่สุดละโอเคจบยากจะครับจ้าผมขอโทษพี่อะไรฮะผมขอโทษครับพี่เชิญเลยครับน้องพี่บอกเลยนะว่ายังเหลืออีกเยอะนะนี่คือน้องอะเห็นไหมนี่คือน้องเห็นไหมครับแค่นี้เองพี่ผมไม่ละลาบล่วงเลยขนาดนั้นครับพี่แค่นี้พอนี่คือน้องเออบอกไปแล้วผมไม่ทำอะไรคุณเยอะไงอะไรฮะผมไม่ทำอะไรคุณเยอะเลยแล้วหัวกูเนี่ยจะตามตัวพอแค่นี้พี่ผมเททิ้งด้วยอ่ะใช่อ่ะโอเคครับลูกผู้ชายตัวจริงไม่ลาดหัวอ่ะแท็กครับพี่มึงกับกูรวมพลังกันดีกว่าใช่ครับพี่อ่ะเอาฮะตาที่สองแล้วนะครับสมเข้าตาแล้วตอนนี้โอเคฮะทุกคนวางมือครับผมทุกคนวางมือฮะตาที่สองแล้วครับนิ้วหลุดจากเหรียญนะครับอ่ะไม่ใช่ปัญหาพ่อโอเคฮะ1 2 3โอ้ยแม่ชัดเจนเลยล่ะครับคุณผู้ชมน้องตักพลาดไปอีกครั้งแล้วมึงรู้ว่านิ้วกูมันลื่นโอเคดูบทลงโทษของเรานะครับพอพี่ตั๊กเอานิ้วออกจากเหรียญครับผมโอ้โหเดี๋ยวทำไมอ่ะเป็นอะไรเอ่ยฮะเดี๋ยวเป็นอะไรคาราเมลเอามาเลยเล็กมือเลยครับอย่าเพิ่งท้อนะครับน้องตั๊กบอกได้เลยครับว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดน้องตั๊กจริงๆนอกจากโดนลงโทษไปครั้งหนึ่งแล้วจากมือที่ลื่นก็ทำให้ต้องมาถูกลงโทษอีกครั้งนิ้วตั๊กมันกำลังลื่นไอ้นี่ก็รีบผักเลยได้ไม่เป็นไรแท็กไม่ต้องจัดการเองหัวได้ดิหัวได้ดิอะไรฮะหัวได้ดิใช่เลยพ่อไม่เป็นไรพ่อเข้าตาแล้วตอนนี้เดี๋ยวได้เห็นดีกันพ่อแต่ก่อนจะมาเล่นเกมทักขอน้ำเปล่าและทิชชู่หนึ่งแผ่นครับทำอะไรนิ้วมันลื่นมาถึงรอบนี้น้องตั๊กไหวตัวทันแล้วล่ะครับต้องไปลุ้นกันครับว่ากลยุทธ์ในรอบแก้มือรอบนี้น้องตั๊กจะรอดหรือไม่1 2 3ครับพี่ไอ้แท็กไอ้แท็กโอเคไอ้เด็กเป็นโอเคนะแล้วจบนะแล้วดูนะครับบทลงโทษอันสุดท้ายของเราคืออะไรดูครับดูฮะดูร่วมหนักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขนาดถูกลงโทษไปแบบน่ารักถึง2รอบก็ยังไม่สาสมใจครับรอบนี้ชะตากรรมของน้องตั๊กมาตกอยู่ที่คำว่ารวมก็จัดไปครับกับหายนะทั้งหมดนี้พี่ป๋องฮะเชิญครับได้ครับผมขออนุญาตครับ ขออนุญาตก่อนนะแท็กจะมีฉายใหญ่เออฉายใหญ่คืออะไรฉายใหญ่คืออะไรสมองไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนแท็กจะมีฉายาใหม่ในวงการบันเทิงกันเนี่ยนั่นคือจิ้งจอกพี่ไม่ต้องฟังเลยเดี๋ยวจัดการให้พี่ฉายาอะไรนะพี่อย่าทำพี่แท็กโอเคพี่มาแท็กพี่เองพี่บอกเองแล้วพี่แล้วพี่ผมไม่ดำพี่บอกเองไม่เมื่อกี้ผมกำลังมีเรื่องกับพี่ตั๊กไงรู้ไงเมื่อพี่ก็ทำให้เราทักไม่ระวังไงโอเคผมขอโทษพี่พี่
ผมขอโทษพี่ฉายานี้ครับพี่ฉายานี้ฉายานี้ของจัดให้พี่ไม่ต้องห่วงผมพี่ไม่ต้องห่วงผมได้พี่ไม่ต้องห่วงผมครับพี่ครับพี่แค่แต่พี่เชื่อใช่เขาที่ลงคอถูกผมขอโทษพี่ชื่อเองในวงการชื่อแท็กไม่ใช่แล้วถูกต้องพี่อย่าบังผมก็อย่าบังผมไม่ต้องห่วงพี่จัดการพี่ได้โอเคพี่ใจของเองมันเหี้ยมเหี้ยมขนาดไหนมันโหดใช่เองมีชื่อว่าติ๊กต๊อกใช่งั้นผมขอใส่พี่ตั๊กเลยดีเอาไว้ได้หนักๆเว้ยแท็กคือเทพประมุขใช่อ่ะพี่ไม่ใช่ติ๊กต๊อกแล้วเออเอาไว้ได้หนักๆโอ้โหไปไงล่ะตั๊กเป็นไงล่ะใช่เป็นไงล่ะมึงล่ะรู้ใช่ป่ะบ้าเลยอ่ะใช่เป็นไงล่ะมึงเสียใจบ้างล่ะเราอ่ะโหดเยี่ยมนะแม่เละดีจริงๆครับคุณผู้ชมแต่ถ้าผมจำไม่ผิดน้องตักต้องถูกลงโทษนี่ครับแล้วไงพี่ป๋องถึงมาตกอยู่ในสภาพนี้ได้แล้วครับเนี่ยไอ้งูเห่าไอ้งูเห่าจริงงูเห่าต้องขอต้องไงได้เลยเฮ้ยนี่พวกแท็กไอ้แท็กมาถึงได้แท็กแท็กแท็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนมาเยอะแล้วนะครับกูโดนตัวแล้วโดนเหมือนกันหมดเนี่ยมาแล้วเราเองโอเคผมสบายผมสบายผมสบายครับพี่พอแล้วจริงไอ้เหรอสารเขาแท็กจะมาซีสารเขาแท็กฟังดิบอกได้เลยครับว่าจากที่เข็ดคุณแท็กอยู่แล้วตอนนี้ทั้งพี่ป๋องและน้องตาคงจะเข็ดคุณแท็กอย่างถึงขีดสุดเลยทีเดียวซึ่งถ้าใครต้องการให้กำลังใจพี่ป๋องก็เข้ามาที่แฟนเพจรายการคนอวดผีและคอมเมนต์ใต้ภาพนี้ได้เลยครับสวัสดีค่ะแนนปิยดานะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังทาง WorkPoint และอัปเดตข้อมูลก่อนใครได้ทาง WorkPoint Official และอย่าลืมกด Subscribe ด้านบนนี้นะคะ